ับผมชื่อนิกนะครับก็ตอนนี้เป็นดีเจอยู่ที่คุณเป็นหายแก้วสังชอบรอยสักเลยต้องย้อนกลับไปตอนประมาณ10ขวบว่าคืออะไรเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วแต่เห็นแบบญี่ปุ่นว่าเฮ้ยสวยดีอ่ะยังไม่รู้เลยว่ามันต้องสักยังไงแต่เห็นลายบนแขนเลยเฮ้ยสวยดีมีสีบนผิวหนังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดูมีอะไรพอโตมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บก็ไม่โตเท่าไหร่หรอก13เกือบ14ไปออสเตรเลียตอนนั้นก็เริ่มชอบสเก็ตบอร์ดแล้วลายแรกที่สักเลยข้อมือแต่นี่ก็ลบแล้วฮะแต่ยังไม่หมดครับตอนนั้นก็รอยสักแรกในชีวิตเลยไม่คิดอะไรเลยเอาง่ายๆแบบง่ายๆโง่ๆเลยครับคือแค่เปิดหนังสือแปะด้วยความเป็นเด็กคิดแบบเด็กๆง่ายๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวใส่ในกาปิดไม่เห็นแล้วจบแต่ที่ไหนได้มันก็ต้องถอดผมเป็นคนเล่นกีฬาด้วยพอเสร็จปุ๊บเล่นกีฬาไม่ได้ก็เลยแบบเล่นบาสไม่ได้โรงเรียนไม่ให้เล่นเพราะขาอยู่มีรอยสักมีแทนโอ้โหบ้านแตกครับแต่แม่เข้าใจแม่บอกว่าเอ้ยใจเย็นๆลองคุยก่อนนู่นนี่นั่นแต่เขาก็ไม่มาคับให้ไปลบนะแต่คือส่วนตัวที่ลบเพราะว่าอยากเล่นบาสไม่งั้นเล่นบาสไม่ได้ก็เลยแบบเออไปลบดีกว่าต่างเยอะครับสักกับไม่แพงครับตอนลบบอกเลยว่าเจ็บปวดไม่เจ็บปวดตอนลบนะเจ็บปวดราคาที่ต้องจ่ายตอนลบอ่ะคือสักมาถูกอ่ะไม่กี่บาทแต่ลบแบบหลายหมื่นเลยถ้าเปรียบเทียบเลยอ่ะตอนสักมันจะเป็นเข็มแบบกรีดเขาแบบมันเหมือนเราโดนคัตเตอร์กรีดครับแต่ถ้าตอนลบเลยอ่ะมันความรู้สึกเหมือนกับหนังสติกอ่ะเอาง่ายๆครับหนังสติกมาแล้วเราก็ดีเงี้ยมันไม่เจ็บขนาดนั้นนะแต่มันแพงลายต่อไปมาเป็นที่ข้างหน้าเป็นชื่อตัวเองเป็นตัวหนังสือเป็นฟอนต์ตัวหนังสือสักเป็นชื่อย่อแล้วก็เริ่มตอนแรกก็เริ่มชอบฟอนต์เริ่มอ่านสิ่งที่เราชอบที่สุดแต่ที่ชอบสุดเลยคือลายไทยเพราะว่ารู้สึกเลยว่าเอ้ยคนญี่ปุ่นเขาจะมีเรื่องราวของเขาพอเริ่มโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากมันเริ่มต้องมีสตอรี่ของมันนู่นนี่นั่นแล้วทำไมเราไม่สักลายไทยในแบบที่เป็นเราอะตอนนั้นเรียนปี2ไปเลยบอกช่างสักเฮ้ยพี่ผมอยากได้เหมือนกำแพงวัดพระแก้วอ่ะเอาเส้นเยอะๆอ่ะเอาแบบงานไทยอ่ะให้มันดูไทยเลยอ่ะบางคนบอกเฮ้ยมันงานไทยมันจะดูเชยโบราณตรงนี้นะแต่เป็นคนชอบอะไรอย่างงี้มาแต่เด็กอีกลายนึงชอบอยากลายที่3ดิเป็นลายยักษ์ชอบยักษ์เพราะรู้สึกเลยว่าเป็นคนดูขัดแย้งตัวเองไปวัดบ่อยเข้าวัดบ่อยแล้วรู้สึกว่ายักษ์อ่ะคนจะมองว่าเฮ้ยน่ากลัวดูดุดูไม่ดีนั่นแต่ยักษ์นี่แหละคือมีไว้ปกป้องเหมือนแบบมีพลังในตัวเองคอยการสิ่งไม่ดีออกมาเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันเนี่ยแล้วเขามายักษ์อ่ะฟังดูแล้วแบบพูดแค่คำนี้คือว่าเฮ้ยมันใหญ่อย่างตอนนั้นน่ะคนยังสักไม่เยอะตอนที่ผมสักอ่ะแล้วก็คนก็ยังจะมองคนแบบมีรอยสักหรือว่าเจาะหูเงี้ยดูไม่ดีมีผลกระทบต่องานบางงานก็รับแบบไม่ได้เพราะว่ามันมีรอยสักแต่ส่วนใหญ่ผมสักในลมผ้าหลังจากนั้นก็มาสักพญานาคเพราะว่าเกิดปีมรณะแล้วก็เลยอยากสักพญานาคแล้วก็มาที่หลังนี่คือสัญญาแม่ไว้ว่าเรียนจบอะเอาใบปริญญาให้แม่ก็คือแรกอะอยากทำอะไรก็ทำแต่ขอใบปริญญาให้แม่ก็เอาใบปริญญาให้แม่เสร็จปุ๊บก็เอาละต้องแล้วแหละขอแบบทำตามตัวเองบ้างแล้วแหละเพราะว่าถ้าจะสักมันต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วผมทำงานตั้งแต่เด็กเฮ้ยมันยังเรียนไม่จบอะมันยังเหมือนแบบผิดสัญญาอะไม่ได้ก็เลยแบบโอเคเรียนจบแล้วแต่ยังไม่เสร็จครับเพราะหลังมันผมทำงานไปด้วยมันจะไม่ค่อยมีเวลาค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆที่หลังสักพญานาคเป็น7เสียนขาที่ขาผมเห็นมีสองขาฝาด้วยที่ขาถ้าเอาความจริงก็สักของขาได้อะคือเป็นคนชอบผู้หญิงตัดผมหน้าม้าเป๊กเลยแพ้ผู้หญิงแบบหน้าม้าหน้าดูแบบหมวยเล่นลายเห็นแล้วใจสั่นประมาณนั้นครับแล้วก็เลยแบบเลิกแฟนก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวชีวิตเนี้ยเรายังแบบมีศรัทธาอยู่เนี่ยเราต้องเจอคนที่เรารักอีกอะไรเวลาถอดเสื้อเวลาถอดเสื้ออาบน้ำดูนี่แต่งตัวเงี้ยอยู่ในห้องเงี้ยไม่ชอบมองเห็นรอยสักตัวเองเป็นคนชอบสักนะแต่รู้ว่านิสัยตัวเองเบื่อง่ายแบบถ้าเห็นบ่อยๆรู้สึกว่าแบบเบื่อ
บายตาครับตัวเองอ่ะเวลาถอดเสื้อคิดว่าเฮ้ยไม่เราสักมีเท่าไหร่จนพอเห็นแบบกระจกหรือว่าคนถ่ายมาให้ดูแบบโอ้เยอะไปแล้วนะอะไรต่อไปก็วันนี้ครับวันนี้จะมาสักที่ขาครับอยากขาแต่ยังหาตำแหน่งวางไม่ได้ครับแล้วที่โจทย์ของพี่เจนนี่เขียนลายเองเลยครับผมไม่มีโจทย์อะไรเยอะพูดถึงหน่อยที่ลายเป็นยังไงเลยอ๋อสไตล์เขาใช่ไหมครับก็จะกึ่งแบบจะว่าเป็นจิโอเมตริกก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเส้นค่อนข้างจะบังคับแต่ความหมายของภาพค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีทั้งสมองมีทั้งแบบหัวใจมีอะไรอย่างเงี้ยนี่อาจจะชอบพวกเงาๆนิดๆแต่ผมอาจจะใช้ดอกทำเป็นเงาขึ้นมาที่กำลังมาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ครับเดี๋ยวลองดูนะที่จะสักตาช่างเพราะเกิดราศีตุลแล้วก็เป็นประโยคที่พ่อพูดตั้งแต่เด็กยันโตเลยว่าอย่าใช้แต่ใจให้ใช้สมองก็จะสักเป็นตาช่างแล้วข้างนึงเป็นสมองข้างนึงเป็นหัวใจแล้วก็เหมือนไว้เตือนตัวเองเราจะคิดว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเราควรชั่งน้ำหนักมันด้วยสมองเราควรใช้สมองใช่ไหมก็ง่ายๆครับเวลาเหมือนเราป่วยครับเรามีเสลดนะครับมันไม่มีที่ถุยทิ้งเราต้องกินน้ำตาตัวเองบ้างนะชีวิตก็อย่างเงี้ยครับอย่าคิดอะไรมากครับอย่าไปคิดเยอะแผนต่อไปก็วันนี้ครับวันนี้จะมาสักที่ขาครับอยากขาแต่ยังหาตำแหน่งวางไม่ได้ครับโอ้ยคิดอะไรบ้างแต่ล้าวแน่ๆน่าจะล้าวพี่บอกไงนะขึ้นชื่อว่าหน้าเนี่ยเจ็บทุกที่ฮะหน้าแข้งหน้าอกต่อไปคงหน้าผากให้กำลังใจผมด้วยครับบางคนก็มองว่าเฮ้ยลายนี้สวยจังเลยคนก็มองไอ้สักลายอะไรวะเห็นสวยเลยไอ้ดูลงจังเลยมันแล้วแต่คนมองมันไม่มีคำว่าเท่แบบสำเร็จรูปแล้วมันคือคุณต้องรับสิ่งนั้นได้ถ้าคุณพร้อมจะแบกมันได้สักเถอะถ้าอย่างนั้นแต่ถ้ายังไม่พร้อมอย่าสักด้วยคำว่าเท่มันไม่มีคำว่าเท่อยู่ดิแล้วก็เรียนให้จบก่อนรับชอบชีวิตตัวเองให้ได้เพราะถ้ายังไม่รู้เลยอนาคตจะเป็นไงแล้วมันจะกลายเป็นรอยสักเนี่ยมันทำให้โอกาสในชีวิตของใครไปเดือดร้อนพ่อแม่ต้องมาเอาตังค์ให้คุณนู่นนี่นะคุณไม่เท่แล้วอ่ะอย่าสักเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะอ๋อนี่พี่ครับผมขอตังค์แม่มาเต็มที่เลยฮะเพื่อมาสักลายนี้เลยครับลายแรกมันดูไม่น่าภาคใจแต่ว่าเฮ้ยผมทำงานเก็บตังค์มาเพื่อสักเนี่ยแล้วคุณพูดได้เต็มปากงั้นนะมันดูโอเควะสำหรับผมรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้ได้ไม่เดือดร้อนใครจบแล้วแล้วตอนนั้นที่สักมาลายแรกเนี่ยเรายังเรียนอยู่ใช่ไหมใส่วิทย์ด้วยค่ะนิด ใส่วิทย์อย่าสักเพราะเพื่อนแนะนำอย่าสักเพราะไปเห็นคนอื่นมาละเท่ดีถ้าเราจะตัดสินใจสักให้สักเพราะว่าเรามีความชอบนะให้คิดอยู่ประมาณนึงอย่าคิดวันนี้คือมีทำเลยบัคกะบูดาทีวี